บายดี LT Vision แขวงคำม่วนเตรียมจัดเทศกาลนมัสการพระธาตุสีโคตบอนขานรับเขตท่องเที่ยวสีเขียวแขวงคำม่วนเตรียมจัดงานใหญ่นมัสการพระธาตุสีโคตบองประจำปี2022ระหว่างวันที่14ถึง16กุมภานี้เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในแขวงและขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตสีเขียวในระยะที่2ของรัฐบาลโดยมีข้อกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนรองเจ้าแขวงคำม่วนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในแขวงคำม่วนมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบขั้นแขวงเพื่อเตรียมงานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองประจำปี2022โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดการจัดงานและกิจกรรมภายในปีนี้ครับโดยในปีนี้จะจัดให้ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาและจะมีกิจกรรมหลากหลายครับเช่นการฟังธรรมเทศนาการแห่ปราสาทพึ่งและการใส่บาตรหยาดน้ำนอกจากนี้ครับจะมีการจัดแสดงสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทหัตถกรรมเครื่องใช้ต่างๆการแข่งขันกีฬาบางประเภทที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยท่านรองเจ้าแขวงได้กล่าวต่อครับว่าภายในงานนี้คณะรับผิดชอบจัดงานได้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วโดยจะติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดภายในงานรวมทั้งผู้ที่มาอยู่ในงานจะต้องสวมใส่แมสรักษาระยะห่างคณะผู้จัดงานยังได้เตรียมทีมแพทย์พยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงานแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี